หนึ่งสิ่งที่มหาเศรษฐีผู้มีความสุขเขาทำกันทุกค่ำคืนก่อนนอนและมักจะเป็นสิ่งที่เราหลายๆคนพลาดมันไปครูอยากบอกนะคะว่าสิ่งนี้มีความหมายมากๆเลยครูบอกว่ามหาเศรษฐีผู้มีความสุขเขาทำกันนั่นหมายความว่าคนที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองและคนที่มั่งคั่งด้วยความสุขในชีวิตเขาทำสิ่งนี้กันไม่ว่าจะเชื้อชาติใดภาษาใดในโลกเราจะรู้เลยว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะนั่นคือการที่เรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ส่งแรงสั่นสะเทือนระดับที่สูงมากๆเป็นเสมือนกับพลังงานชีวิตที่ส่องสว่างเข้ามาในเซลล์ชีวิตของเราครูบอกเลยนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเพราะการที่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันเวลาเดินหน้าไปคุณได้รับประสบการณ์ต่างๆคุณเจอผู้คนมากมายคุณเจอเรื่องราวมากมายคุณเจอสถานการณ์มากมายและคุณก็ได้รับสิ่งต่างๆในชีวิตคุณมากมายเช่นกันรูปแบบเนี้ยชีวิตจะไม่น่าขอบคุณเหรอคะแต่มันเป็นสิ่งที่ง่ายดายเกินไปที่เรามักจะพลาดมันนะคะครูรุ้งยังคงทำสิ่งนี้ต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ครูรุ้งเข้าใจถึงอนุภาพแห่งการซาบซึ้งขอบคุณสิ่งต่างๆประดามีในชีวิตครูรุ้งครูรุ้งยังคงทำสิ่งนี้ต่อเนื่องทุกค่ำคืนก่อนนอนครูรุ้งทำกับครูรุ้งคนเดียวจิตสำนึกคือสมองครูรุ้งคิดทบทวนเรื่องราวในแต่ละวันที่ครูรุ้งได้รับได้มีส่งความรู้สึกเข้าไปประทับไว้ในจิตใต้สำนึกของครูรุ้งเพื่อส่งเป็นคลื่นพลังงานขยายออกไปสู่จักรวาลนี้สู่โลกใบนี้เพราะครูรุ้งรู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายทั่วทั้งจักรวาลเราต้องการความสุขเราต้องการความสำเร็จและแน่นอนค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมาเมื่อเรารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณไม่สำคัญหรอกนะคะว่าชีวิตคุณในแต่ละวันจะเจอเรื่องดีหรือคุณจะตีความว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบและทำลายความรู้สึกของคุณแต่ครูอยากจะบอกคุณว่ายิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะถ้าสิ่งต่างๆที่มากระทบใจคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับมันเลยแต่คุณยังจะสามารถกล่าวขอบคุณเรื่องนั้นหรือคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นหรือสถานการณ์นั้นได้มันยิ่งบ่งบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันคะจักรวาลจะรับรู้ได้เลยว่าคนแบบนี้แหละคือคนที่เขายิ่งต้องส่งสิ่งต่างๆเข้ามาให้ชีวิตเขาดีขึ้นสูงขึ้นมีมากขึ้นเยี่ยมยอดมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูรุ้งพูดมานานเราทุกคนก็รู้มานานแต่จะมีใครสักกี่คนคะที่ทำมันอย่างจริงจังและทำมันอย่างต่อเนื่องวันนี้ครูว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังให้จิตสำนึกของเราก็คือความคิดของเรารวมเป็นเนื้อเดียวกับจิตใต้สำนึกของเราด้วยการทำสิ่งนี้ซ้ำๆทุกวันจนเกิดเป็นนิสัยใหม่ให้กับชีวิตของเรามันคือคีย์มันคือกุญแจมันคือหัวใจสำคัญมันคือหัวใจเศรษฐีอะค่ะต่อไปนี้นะเราทุกคนมาสร้างหัวใจเศรษฐีมาทำสิ่งนี้ด้วยกันทุกๆวันทุกๆค่ำคืนก่อนนอนนะคะครูรุ้งก็จะออกมานะคะเป็นจุดยืนให้กับพวกเราได้ทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกับครูรุ้งต่อเนื่องทุกวันเราจะมาปลุกระดมให้เราทุกคนนี่แหละมาสร้างความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณในช่วงเวลาที่สำคัญก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะเข้านอนเราจะทิ้งแรงสั่นสะเทือนสุดท้ายของวันด้วยการซาบซึ้งขอบคุณสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆผู้คนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราในแต่ละวันด้วยกันนะคะด้วยรักและส่งพลังนี่คือคาถาหัวใจเศรษฐีเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ